ยังจำกันได้ไหมอ้าให้ลูกให้ลูกด้วยอ่ะพี่เหมียวครับกินเยอะขนาดนี้ไม่กลัวอ้วนหรอครับพี่อ้วนอะไรกันคะน้องกิมไซส์อย่างพี่เหมียวอ่ะยังขยายได้อีกเยอะเฮ้ยทำไมหมดได้ง่ายมันเพื่อนยังไม่ได้กินเลยไหมพี่ขอโทษนะจ๊ะเรื่องเมื่อเย็นน่ะทานบาร์บีคิวนะพี่ย่างมาให้ไหมยังไม่หิวค่ะไหมไม่กินอ่ะปิ่นกินแทนก็ได้นะคะของเหลือได้ในพี่กายปิ่นไม่ถึงไปทานบาร์บีคิวเหรอคะคุณหมายอึดอัดใจเหรอครับที่ผมอยู่ด้วยไม่ใช่ค่ะถ้าผมทำให้คุณหมายต้องลำบากใจคุณหมายบอกผมตรงๆเลยก็ได้นะครับคิดเป็นอะไรหรือเปล่าคะทุกครั้งที่ฉันสับสนค้นหาว่าชีวิตคืออะไรค้นลึกไปในความหมายว่าอะไรที่ชีวิตฉันนั้นต้องการเธอนั้นเองคือคำตอบหามันเนิ่นนานสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือการได้อยู่คู่กับเธอแต่ถ้าคุณไหมไม่ได้คิดเหมือนกันกับผมบอกผมมาตรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสียใจผมจะได้เลิกมาวุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องมาทำให้คงไม่อัดใจอีกไม่ได้คิดมากขนาดนั้นผมเข้าใจแล้วครับขอโทษนะครับที่มากวนใจคุณใหม่เธอสับสนเหลียวหาใครสักคนที่เข้าใจและแม้ว่าเธอหวั่นไหว
ไม่เจอใครที่เธอได้ค้นหามันนานตัวฉันขอเป็นคำตอบหากแม้ว่าเธอต้องการโปรดมองฉันให้นานว่าเธอจะต้องการบ้างไหมแค่มีคนอย่างฉันและเธอไม่อยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครๆสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จะมีคนมากมายเพียงเราสองคนเพียงพอคนอย่างฉันและเธอไม่อยู่คู่กันฉันรู้ว่าตัวฉันไม่ต้องการใครๆสุดแผ่นดินแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่จะมีคนมากมายเพียงเราสองคนเพียงพอเอากินไปอะไรชอบกินมะเขือเทศชอบกินอะไรสีแดงๆสวยเมื่อกี้ก็นั่งกินมะละกอกินคนเดียวสองจานน่ะเอ้ยอะไรคุณพ่อทานบาร์บีคิวด้วยกันไหมคะนี่จานนี้ไหนปิ้งเองด้วยนะคุณพ่อนะคะโอ้โหแม่คะผมเลยพิมนี่ค่ะจ้าระวังเผ็ดนะคะแม่ครูครับไม่ทานนะครับครูครับถ้าครูกลับไปแก้ไขทุกอย่างได้คนที่นั่งตรงนั้นก็จะเป็นครูนะครับอย่ายืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืนที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกายอยากเป็นคนนั้นครึ่งวันก็ดีใจได้เอาใจใส่ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่านได้บอกว่าฉันรักเธอจากตรงนี้ยิ่งพบเจอยิ่งเห็นเธอยิ่งคงได้ทักทายแต่วันนี้มันเหมือนไกลมันแสนไกลและมองได้แค่ตาจะบอกกับเธอว่าเสียใจขอแก้ไขที่ทำแต่ปัญหาแต่ว่ามันก็เธอรักคงไหลเลยไปไกลได้แค่ฝันอยากยืนตรงนั้นที่ฉันเคยยืนที่มีคนอื่นอยู่เคียงเธอข้างกายอยากเป็นคนนั้นครึ่งวันก็ดีใจได้เอาใจใส่ได้ชดใช้เรื่องที่ผ่านได้บอกว่าฉัน
รักเธอครูจะไปไหนครับครูอิ่มแล้วอ่ะครูกลับเต็นท์เลยนะให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมครับไม่เป็นไรหรอกต่ออยู่ที่นี่แหละครูอยากอยู่คนเดียวสักพักยังไม่ได้คืนด้วยนะครูพัดเดินกลับไปที่เต็นท์แล้วมีอะไรเหรอผมจีบที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ครับพอดีโทรศัพท์ผมแบตหมดไอ้คิมมันโทรจีบสาวจนแบตหมดนะครูยุ่งเลยด้วยเนี่ยคุณเอาไปเลยไปหาครูพัดเป็นเพื่อนกันครูพัดครับไอ้คิมมันจะลงแดงตายแล้วครูเรียกรีชาร์จแบตให้มันหน่อยครับครูครับครูพัดครูพัดครับครูพัดครับพันครับนี่ก็ไม่มีวะเอาไว้ดีวะกูต่อครับกูต่อแย่แล้วครับแย่แล้วครับกูต่อครับกูต่อครับไม่รู้กูพันหายไปไหนนะครับไม่ได้อยู่ที่เต็นท์เหรอเพิ่งเดินกลับไปเมื่อกี้นี่เองนะไม่มีเลยครับพอพวกผมไปถึงก็เห็นเต็นท์พังหมดเลยไม่รู้กูพันหายไปไหนทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้คุณจะทำอะไรกันแน่คุณนุ๊กอะไรของคุณกันพิมพ์ฉันรู้จักคุณดีฉันอยู่กับคุณมาเกือบ20ปีคุณไม่เคยสนใจอยากจะมาเที่ยวกับฉันกับไหมหรอกคุณมาที่นี่เพื่อจะทำอะไรกันแน่มาดูคุณไงคุณคิดจะมาสั่งลากับไอ้หมอนั่นที่นี่ใช่ไหมฉันไม่ใช่คุณนะคุณหนุ่มฉันรู้จักผิดชอบชั่วดีพอจริงเหรอพิมคุณต้องการจะมาทำร้ายครูพัฒน์ใช่ไหมคุณวางแผนฆ่าเขาที่โรงละครไม่สำเร็จคุณก็เลยจะตามมาทำร้ายเขาที่นี่ใช่ไหมคุณพูดเองนะพิมคุณรู้นี่ว่าเสร็จงานนี้เขาก็จะลาออกเขาจะออกไปจากชีวิตฉันอย่างที่คุณต้องการคุณจะมาฆ่าเขาทำไมอ่ะเขาช่วยชีวิตไหมนะคุณอย่าทำร้ายเขาเลยได้ไหมอ่ะนี่คุณคิดเหรอว่าที่มันทำทุกอย่างเนี่ยเพราะมันรักแล้วก็หวังดีกับคุณจริงๆอ่ะผมจะบอกให้นะว่าที่มันทำดีกับคุณน่ะ
เพราะมันต้องการรู้เรื่องไอ้เพชรไม่จริงเขาจะสืบเรื่องเพชรทำไมคุณก็ไปถามมันดูสิผมรู้แต่ว่ามันตามไปหาไอ้สมบูรณ์ถึงหัวหินเพื่อที่จะสอบถามเรื่องไอ้เพชรเขาจะทำอย่างนั้นทำไมถ้าคุณรู้คุณช่วยบอกผมหน่อยก็แล้วกันทีนี้คุณพอเข้าใจแล้วนะพิมพ์ว่าทำไมผมถึงต้องกำจัดมันผมทำเพื่อคุณนะถ้าหากว่าเรื่องการตายของไอ้เพชรถูกขุดคุยขึ้นมาคนที่จะเดือดร้อนก็คือคุณกับพ่อของคุณนี่คุณจะไปปฏิเสธว่าคุณไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการตายของไอ้เพชรฉันจะไปตามหาเขานี่พิมพ์พิมพ์พิมพ์ตอนที่ผมเข้ามาหาครูพัดเต็นก็ล้มอยู่แบบนี้อยู่แล้วครับครูงั้นเราแยกกันตามหาดีกว่าระวังตัวด้วยนะไปคิดครับคิดคิดใหม่ไปด้วยนะอย่าเลยครับครูใหม่ในป่ามันอันตรายทำไมเป็นห่วงครูพัดอ่ะครูใหม่เพิ่งคิดมากนะครับอาจจะมีอะไรก็ได้รอที่นี่นะเดี๋ยวผมมาไปครับครูครูพัดครูพัดครับครูครับครูพันครูพันครับครูครับครูได้ยินผมไหมครับครูครับครูพันครับครูพันครูครับครูพัดครับครูครับครูพัดครูครับครูครับนี่เราก็เดินไกลออกมาจากเต็นท์มากแล้วนะครับถ้าครูพัดจะออกมาเดินเล่นก็ไม่น่าจะออกมาไกลขนาดนี้นอกจากว่าจะมีใครตั้งใจพาครูพัดออกมาช่วยช่วยไอ้
เฮ้ยอะไรเหรอคิดเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรมาจากทางนั้นนะครับครูเดี๋ยวคิดเดี๋ยวอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้อะครูว่าอย่าเข้าไปเลยมันอันตรายทุกคนกลับก่อนดีกว่าไปสิว่าเราเดินกันไปไกลมากไปแล้วครับกลัวว่าเด็กๆจะเกิดอันตรายเลยพากลับมาก่อนหรือว่าครูพัดจะโดนเสือคาบไปกินคะจะบ้าเหรอลูกโฟมแถวนี้มีเสือที่ไหนกันเล่าHey!
พี่พิมฮัลโหลช่วยออกตามหาเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคะนะคะด่วนเลยนะคะอย่าลืมเข้าไปหาในป่าด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงครับผมได้ส่งคนออกไปหมดแล้วถ้ามีใครติดต่อมายังไงเนี่ยผมจะรีบรายงานให้ทราบพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เรื่องยังไงเนี่ยผมจะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ครับขอบคุณมากนะคะครับดีครับพิมพ์หรือว่าเราจะแจ้งตำรวจเลยดีไหมก็เขาบอกแล้วไงว่าจะแจ้งให้พรุ่งนี้เช้านี่มันดึกมากแล้วนะอย่าทำให้คนอื่นต้องแตกตื่นไปด้วยเลยนะแต่เราก็ได้ยินกันอยู่ทุกคนนะคะคุณนุเมื่อกี้ในป่านั่นน่ะเสียงยังกับเสียงปืนไม่ใช่เสียงปืนหรอกครับเสียงพลุต่างหากนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมสภาพเป็นแบบนี้พอดีครูอยากจุดพลุเล่นนะครับก็เลยเข้าไปจุดในป่าไม่ทันระวังก็เลยพลาดตกเนินนิดหน่อยนะเนินตรงไหนครับครูพวกผมออกตามหากันไม่เห็นเจอเลยไม่รู้สิมันมืดๆอ่ะแล้วทำไมเต็นท์ถึงได้พังระเนระนาดขนาดนั้นล่ะคะสงสัยสมองบกตอกไว้ไม่ดีนะครับผมเข้าไปหยิบของนิดเดียวเต็นท์ก็พังลงมาซะแล้วงั้นผมว่าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าครับลงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงครูจริงๆใช่ไหมครับครูมีคนจะฆ่าครูใครจะฆ่าครูเหรอครับคนสนิทของท่านสสพลากรรู้ว่าเรื่องนี้คุณวิษณุรู้เรื่องด้วยแล้วทำไมเมื่อกี้ครูไม่บอกพี่พิมพ์ไปล่ะครับครูจับตัวคนร้ายไม่ได้สิมันตั้งใจจะฝังครูทั้งเป็นแต่โชคดีนะครูแย่งปืนกับมันปืนลั่นโดนมันครูเลยรอดไว้ได้แต่ครูไม่มีหลักฐานอะไรเลยถ้าเกิดครูพูดไปพิมพ์เขาจะต้องเดือดร้อนเพราะครูอีก
นั่นแสดงว่าเรื่องป้ายไฟที่โรงละครน่ะก็ต้องเป็นฝีมือของลุงพลากรกับพี่นุ้ยนะสิครับวันนี้ที่เขาอยากฆ่าครูเนี่ยคงเป็นเพราะครูไปยุ่งวุ่นวายกับพิมพ์มากเกินไปแต่ครูไม่เข้าใจนะเมื่อ19ปีที่แล้วอ่ะทำไมคุณพิษณุถึงอยากฆ่าครูทั้งที่ครูไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเลยครูครับมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกผมได้นะครับครูไม่เป็นไรเมื่อกี้เสียงพลุจริงๆอ่ะขอบใจที่เป็นห่วงนะเว้ยสมัยเด็กๆผมกับพ่อขายของที่งานวัดบ่อยๆผมรู้ครับว่าไหนเสียงพลุอันไหนไม่ใช่ใจในที่เป็นห่วงตอนนี้คือปลอดภัยแล้วถ้ามีอะไรช่วยกูจะบอกแล้วกันครับงั้นผมนอนแล้วนะครับงั้นต่อลงคืนนี้ผมไม่ต้องนอนเป็นเพื่อนครูแน่นะครับไม่เป็นไรครับครูต่อคืนนี้ผมนอนกับครูผมจะดูแลครูเองครับกูนายครับครูกูนายคิดครับจุดพลุเล่นอย่างนั้นเหรอค่ะก็เห็นครูพัดเขาว่าแบบนั้นนะคะแล้วเต็นท์ที่ครูพัดนอนเนี่ยก็เละเทะไปหมดเลยค่ะเท่าที่ปิ่นรู้ก็มีเท่านี้แหละค่ะงั้นปิ่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนแล้วเรื่องงานโรงเรียนเนี่ยเขาพูดยังไงกันบ้างเขารู้ไหมว่าป้ายไฟที่ตกใส่กุพัดเนี่ยเป็นฝีมือใครเขาไม่เห็นพูดอะไรกันเลยค่ะถ้าเธอรู้อะไรเนี่ยรีบบอกฉันด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าคิดหนีไปไหนฉันรู้ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เธอทุกอย่างถ้าคิดจะตุกติกแล้วก็ฉันจะปล่อยเธอไว้แน่ค่ะงั้นปิ่นขอตัวก่อนนะคะไปไหนแล้วครับคุณพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวคอยก่อนครูอบครับคุณพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าครับก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ดีอยู่เลยจะบอกนะว่าที่มันทำดีกับคุณน่ะเพราะมันต้องการรู้เรื่องไอ้เพชรเขาจะสืบเรื่องเพชรทำไมคุณก็ไปถามมันดูสิผมรู้แต่ว่ามันตามไปหาไอ้สมบูรณ์ถึงหัวหินเพื่อที่จะสอบถามเรื่องไอ้เพชรจะรูดไม่ขึ้นได้ยังไงล่ะคะก็ก่อนมาเขาใหญ่อะพี่เหมียวยังใส่ชุดนี้ได้อยู่เลยหรือว่าชุดมันจะเล็กลงโอ้โหชุดมันไม่เล็กลงหรอกค่ะพี่เหมียวอ้วนขึ้นมากกว่าโอ้ยใจร้ายไหมไปไหนอะ
อ๋อไหมเอาไปขี่จักรยานเล่นกับคิดอ่ะก็เอาอีกแล้วเขาไปทางไหนกันอ่ะเมื่อกี้เห็นคิดกับไหมเขาคิดกันอยู่นะว่าจะไปที่ไหนดีแต่คิดดูแล้วก็มีหลายที่นะที่โรแมนติกที่คิดเขาจะพาไหมไปได้อ่ะลองคิดดูสิคิดได้เนาะพี่กายตื่นไปด้วยเธอจะไปทำไมพี่กายไปคนเดียวจะแยกสองคนนั้นได้ยังไงพี่กายจัดการไหมส่วนปิ่นจะจัดการคิดเองก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราได้พบกันทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เธอก็มีโลกของเธอต่างกับฉันมากมายเหมือนไม่มีอะไรเลยที่คล้ายกันแต่ถามว่าชอบเธอไหมสบตาแล้วถูกใจไหมก็ตอบว่าใช่เป็นอย่างนั้นจะเป็นลิขิตจากฟ้าหรือว่าปาฏิหาริย์อะไรยังไงก็คงไม่สำคัญเท่ากับวันนี้ฉันมีเธอเธอไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดทำไมใช่คนที่ฉันฝันแต่เธอเป็นมากกว่านั้นเธอคือคนที่ฉันรักที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เธอก็มีโลกของเธอต่างกับฉันมากมายเหมือนไม่มีอะไรเลยที่คล้ายกันแต่ถามว่าชอบเธอไหมสบตาแล้วถูกใจไหมก็ตอบว่าใช่เป็นอย่างนั้นจะเป็นลิขิตจากฟ้าหรือว่าปฏิหารอะไรยังไงก็คงไม่สำคัญเท่ากับวันนี้ฉันมีเธอผมโทรไปคุยกับคุณพ่อแล้วช่วงนี้ท่านยุ่งๆคงยังช่วยอะไรคุณไม่ได้ยังช่วยไม่ได้หรือไม่ต้องการช่วยกันแน่ครับนี่เลิกโวยวายสักทีได้ไหมผมรำคาญทำไมคุณพูดกับวิแบบเนี้ยคุณพูดเหมือนคุณไม่แคร์วิแล้วอะคุณจะเลิกกับวิใช่ไหมคะคุณโน้ไม่นะคะวิไม่ยอมอะคุณจะทิ้งวิไม่ได้นะคุณโน้ปล่อยนะคุณคิดว่าคุณเลิกกับวิแล้วอะพี่พิมก็จะกลับมาหาคนอย่างนั้นเหรอคะตลอดเวลาที่คุณมีวิพี่พิมก็ไม่เคยหึงไม่เคยห่วงเพราะพี่พิมก็ไม่ได้รักคุณแต่สำหรับครูพัดพี่พิมเขาทั้งห่วงเขาทั้งปกป้องครูพัดวิเป็นผู้หญิงวิดูออกค่ะครูพัดแต่ว่าเขาไม่ได้รักคุณวิตังหากนะคะที่รักคุณคุณโน้คะอย่าทิ้งวินะวิรักคุณค่ะได้รักคุณแล้ววิภาวันเรื่องไอ้ครูพันมันทำให้ผมได้รู้ว่าผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักก็คือพิมพ์และผมจะไม่มีวันยอมเสียพิมพ์ไปไม่ติด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 
จำกันได้ไหมไม่เจอ